ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนใหญ่2จังหวัดทั้งที่กาญจนบุรีและนครราชสีมาพบเงินหมุนเวียนนับ10ล้านบาทรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่สั่งเดินหน้าปราบบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขทั่วประเทศตำรวจกองปราบปรามปิดล้อมตรวจค้น3จังหวัดจับนักธุรกิจพันล้านชาวไต้หวันจ้างนายพลทหารเรืออดีตหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยให้ฆ่าลูกและภรรยาตัวเองหลังขัดแย้งเรื่องธุรกิจทักษิณชินวัตรนอนโรงพยาบาลตำรวจครบ120วันแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ากรมราชทัณฑ์จะให้อยู่โรงพยาบาลต่อหรือกลับไปควบคุมตัวในเรือนจำหรือไปคุมตัวที่บ้านตามระเบียบใหม่ของกรมราชทัณฑ์ที่เปิดช่องไว้พิธาลิ้มเจริญวัตรเปิดใจหลังชี้แจงคดีหุ้นไอทีวีต่อศาลรัฐธรรมนูญยืนยันพร้อมรับฟังคำวินิจฉัย24มกราคมปีหน้าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรจะไม่หยุดทำงานการเมืองสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติศุกร์ที่22ธันวาคมนะครับวันนี้มีข่าวอาชญากรรมข่าวหนึ่งที่น่าสนใจครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองปราบปรามได้เข้าค้น3จังหวัดเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าคนแรกจับนักธุรกิจชาวไต้หวันนะครับต่อมาจับกลุ่มอดีตนายทหารเรือยศพลเรือตรีเป็นอดีตหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่รับงานจากชาวไต้หวันไปจ้างมือปืนฆ่าลูกชายและภรรยาของตัวเองแต่ว่าการฆ่าไม่สำเร็จจึงถูกออกหมายจับติดตามในรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ครับอาชีวราชของกองต้องรับประกาศมีหมายค้นเปิดประตูมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหากไม่เปิดประตูเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำลายประตูเข้าไปปฏิบัติการตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจกองปราบปรามบุกเข้าจับกลุ่มนายเทวราชอายุ66ปีที่บ้านพักย่านทวีวัฒนาต้องใช้หน่วยหนุมานล้อมพื้นที่เป้าหมายถึง2ชั้นและเมื่อเข้าประชิดตัวนายเทวราชไม่ยอมให้ควบคุมตัวโดยง่ายก็ต้องให้จับจับเก็บผลอะไรจะเหมือนมีพยานหลักฐานด้วยกันอันนี้ขอเชิญหันตรงนี้ขอดูได้ไหมว่าพยานหลักฐานเนี่ยเอาได้ไหมบอกเลยว่าในส่วนของพยานหลักฐานเนี่ยเราผมไม่ได้มีหน้าที่เลยมาชี้แจงในตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ดีๆผมไม่มีแจงผมบอกคุณอยู่ดีคุณออกหมายจับแล้วคุณก็เหตุผลไปบอกกับศาลว่าหมายจับครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยไอเหตุผลประเด็นตรงนี้คุณเทวราชครับตรงเนี้ยมันเป็นขั้นตอนแบบกระบวนการนะครับมันมีเรามีหมายศาลมาหมายค้นมานะครับทำตามกระบวนการไปตัวหลักฐานเนี่ยถ้าพี่จะดูเนี่ยเดี๋ยวได้เป็นที่ท่านสอบสวนได้ดูแน่ครับในที่สุดตำรวจขอความร่วมมือตรวจค้นบ้านและได้ตรวจค้นรถเบื้องต้นเป็นรถสวมทะเบียนหลุดจำนำมาโดยนายเทวราชเคยรับราชการเป็นครูฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษแต่ถูกให้ออกราชการและถูกถอดยศเพราะไปลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาและได้มีเรื่องกับตำรวจที่แม่สอดจนฆ่าตำรวจฝังดินศาลตัดสินประหารชีวิตแต่รับสารภาพจนลดโทษกึ่งหนึ่งและเมื่อพ้นโทษออกมาไม่นานก็ได้มีเพื่อนร่วมรุ่นชื่อพลเรือตรีประกายพฤกษ์ซึ่งเพิ่งเกษียณราชการและเป็นหุ้นส่วนในบริษัทของนายฟงชาวไต้หวันซึ่งถือ2สัญชาติได้รับงานจ้างวานฆ่านายฟงมาเป็นเงิน 1.5 ล้านบาทให้สังหารภรรยาคนที่2และบุตรชายที่เกิดจากภรรยาคนที่2พลเรือตีประกายพฤกษ์จึงส่งงานให้นายเทวราชเพื่อไปหามือปืนมารับงานหลังจากนั้นภรรยาคนที่2และนายเจมเริ่มเห็นความผิดปกติมีคนมาสะกดรอยติดตามจึงเข้าร้องเรียนต่อตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชจึงมอบหมายให้ตำรวจกองปราบหาพยานหลักฐานจนเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริงเช้าวันนี้พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามจึงได้เข้าตรวจค้นจับกลุ่มในจุดที่1ซึ่งเป็นบ้านของนายเทวราชโดยระบุว่าก่อนหน้านี้คู่กรณีทั้ง2ที่เป็นสามีและภรรยาคนที่2รวมทั้งบุตรได้จ้างทนายความให้ฟ้องร้องสามีในคดียักยอกทรัพย์หลาย10ล้านบาทและฟ้องกลับกันไปมาร่วม20ครั้งหากชนะคดีก็จะได้นั่งเป็นประธานบริษัทซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทนายฟงสามีซึ่งถูกฟ้องร้องจึงคับแค้นใจภรรยาคนที่2และบุตรที่ฮุบบริษัทรวมทั้งทนายความที่ว่าความให้ซึ่งงานนี้หากพลเรือตีประกายพฤกษ์ทำงานสำเร็จนายฟงก็จะกลับขึ้นมาเป็นประธานบริษัทเช่นเดิมพลเรือตีประกายพฤกษ์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยนายเจมกลัวจะถูกฆ่าจึงได้แกล้งตายไม่ปรากฏตัวส่วนมารดาได้หนีออกไปอยู่นอกประเทศเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกองบังคับการปราบปรามเราเนี่ย
ก็หลังจากที่รับแจ้งความแล้วเนี่ยเราก็พยายามสืบสวนสอบสวนมาตั้งแต่ต้นนะครับเราก็จนคาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเรามีการแจ้งความดำเนินการอยู่นะครับเขาก็คิดว่าในทางคดีเนี่ยก็เหมือนว่าทางกลุ่มมือปืนก็ไปรายงานกับทางกลุ่มเนี่ยว่าได้สังหารเหยื่อแล้วนะครับเขาก็อาจจะตายใจโดยไม่รู้ตัวนะครับเราแต่ว่าก็เราก็ดำเนินการรวบรวมหลักฐานจนศาลออกมาจับทั้ง3รายนี้ได้ครับนายเทวรัตน์ได้กล่าวปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องว่ามีการจ้างวานฆ่ากันแต่รู้จักพลเรือตรีประกายพฤกษ์เพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ้างวานฆ่าจริงไหมแล้วผมจะไปจ้างวานฆ่าใครล่ะเราไม่เกี่ยวใช่ไหมคะถามหน่อยนะมันเรื่องอะไรที่ผมยังสงสัยเนี่ยว่าเกิดอะไรกันขึ้นแล้วคุณก็ถามจริงๆว่าเนี่ยผมตั้งกรรมการแล้วก็ผมก็เห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมมีอะไรตรงไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับเขายังงงอยู่เลยเนี่ยพี่เขาไหนพี่เขาอ๋ออันนั้นเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วขณะที่ตำรวจอีกชุดนำโดยพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นรองผู้บังคับการปราบปรามได้นำหมายเข้าจับกุมพลเรือตีประกายพฤกษ์ได้ที่หมู่บ้านหรูย่านลาดกระบังส่วนนายฟงชาวจีนจับได้เช่นกันที่หมู่บ้านหรูย่านศรีนครินทร์จากการสอบสวนทั้งหมดให้การปฏิเสธซึ่งคดีนี้แม้การจ้างวานฆ่า2แม่ลูกและทนายความยังไม่สำเร็จแต่การจ้างวานใช้ให้ฆ่าได้เกิดขึ้นแล้วโดยมีการจ่ายงานไปส่วนหนึ่งและมีการสั่งงานมีการติดตามเหยื่อซึ่งจากการตรวจค้นบ้านเช่าของอดีตนาวาเอกยังพบระเบิดลูกเกลี้ยงอีกหลายลูกสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ามาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดได้มอบหมายให้กรมการปกครองส่งชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากส่วนกลางบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอท่ามะกาที่กาญจนบุรีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็มีประชาชนหลายครอบครัวนะครับแจ้งว่ากำลังเดือดร้อนหนักหลังจากสมาชิกในครอบครัวติดการพนันทำให้กลายเป็นหนี้ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นครราชสีมาเข้าไปตรวจค้นอาคารหลังหนึ่งซึ่งมีคนเข้าออกตลอดเวลามีลักษณะคล้ายเป็นบ่อนพนันครับคุณสถาพรด่านคุณทศลงพื้นที่ด้วยมีรายละเอียดครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกอส.นำกำลังเข้าจู่โจมบ่อนใหญ่กลางชุมชนและย่านตลาดเก่านักพนันรู้จักกันดีในชื่อบ่อนหวายเหนียวตั้งอยู่ในตำบลหวายเหนียวอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีการสืบสวนพบว่าที่ได้เปิดให้เล่นตลอด24ชั่วโมงตั้งอยู่ภายในโรงสีข้าวขนาดใหญ่โดยนำอาคารเก่าของโรงสีมาดัดแปลงเป็นอาคารให้เล่นการพนันใช้ผ้าใบและแสลนปิดอำพรางลักษณะเป็นบ่อนเปิดไม่มีประตูแต่มีรั้วรอบขอบชิดขนาดพื้นที่ประมาณ5ไร่บ่อนแห่งนี้จะเปิดให้เล่นการพนันประเภทถั่วหรือกำถั่วโดยดัดแปลงเอาอุปกรณ์ไฮโลมาแทนการใช้ถั่วแบบเดิมพบเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทต่อวันระหว่างเข้าตรวจค้นพบมีนักการเมืองท้องถิ่นรวมอยู่ด้วยคนในรถพบเงินสดจำนวนมากเจ้ามือและนักพนันทั้งหมดถูกคุมตัวส่งดำเนินคดีจากกาญจนบุรีค่ำที่ผ่านมานายรุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษอีกหนึ่งชุดสนที่กำลังร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองนครราชสีมาเข้าตรวจสอบอาคารชั้นเดียวลักษณะคล้ายโกดังขนาดใหญ่มีรั้วรอบขอบชิดกลางชุมชนตั้งอยู่ริมถนนสีเพชรตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาชายคนนี้รับเป็นคนดูแลสถานที่เขาปฏิเสธในครั้งแรกอ้างเป็นแค่อาคารเปล่าแต่เมื่อไขกุญแจเข้าไปภายในโถงด้านในพบสภาพอย่างที่เห็นเพราะคนจ้างมาจ้างอาคารมาถึงแล้วเจอจ้างของอาคารไม่มีใครจ้างแม้จะเคลื่อนย้ายคนและอุปกรณ์ออกไปแล้วแต่รอบบริเวณปรากฏร่องรอยบ่อนการพนันชัดเจนทั้งโต๊ะเก้าอี้สายไฟจากระบบวงจรปิดที่เพิ่งถอดออกนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การพนันบางส่วนถูกซุกซ่อนไว้ในถุงและตามซอกอาคารเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นของกลางคงไม่อาจจะบอกว่าที่นี่เป็นหมูกระทะและนี่เป็นผ้าปูโต้ได้นะครับก็มันก็ชัดเจนหมดมีเสือมังกรนะครับมีอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นโต๊ะหมอดูนะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นบ่อนการพนันนะครับครับการออกแบบอาคารก็มิดชิดนะครับมีทางเข้าจากด้านหลังมีบริการค่อนข้างจะครบรัฐมนตรีมหาดไทยได้สั่งการฝ่ายปกครองควบคุมพื้นที่
และร่วมขยายผลกับตำรวจเพื่อหาเจ้าของบ่อนตัวจริงเบื้องต้นพอจะทราบว่าเจ้าของบ่อนรายนี้มีเครือข่ายอีกหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาและเพิ่งจะปิดขนของหนีออกไปก่อนหน้านี้เช่นกันส่วนผู้ดูแลและคนงานชาวกัมพูชาจะสอบสวนต่อเบื้องต้นได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันพร้อมเน้นย้ำทุกพื้นที่คุมเข้มเฝ้าระวังแหล่งมั่วสุมอบายมุขทุกรูปแบบโดยเฉพาะช่วงหยุดยาวนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองก็ยังคงเน้นย้ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองขอให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนภาคประชาชนให้ทำตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในแหล่งอบายมุขสถานบันเทิงเรื่องยาเสพติดและบ่อนการพนันขอให้ทำตามระเบียบนะครับเพราะว่าแม้จะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแต่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองยังคงลงพื้นที่ออกตรวจตากันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสาธิตวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับที่จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้แล้วก็บอกว่าอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับส่วนปลัดกระทรวงแรงงานก็พอใจบรรยากาศหาเสียงที่คึกคักเชื่อว่าการเลือกตั้งจะโปร่งใสและได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่มาทำหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมของไทยนะครับนายบุญสงทัพชยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสาธิตการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่จะมีขึ้นอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้ที่เลือกตั้ง934หน่วยทั่วประเทศโดยการเลือกตั้งก็จะเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปนะครับด้านหน้าก็จะมีบอร์ดติดป้ายหมายเลขผู้สมัครทั้งในส่วนผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่จะมี2บัตร2ใบนะครับบัตรสีฟ้าสำหรับฝ่ายนายจ้างบัตรสีเหลืองสำหรับฝ่ายผู้ประกันตนจากนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับไปออกเสียงเลือกตั้งได้โดยนำบัตรประชาชนแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาเลือกตั้งต้องเขียนหมายเลข7หมายเลขนะครับทำเหมือนกันในการเลือกผู้สมัครฝ่ายประกันตนและฝ่ายนายจ้างก่อนที่จะพับบัตรเลือกตั้งนำมาหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งต้องระมัดระวังไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยครับผู้สมัครที่ตัวเองจะเลือกลงไป7หมายเลขนะครับเลือกได้7คนก็7หมายเลขถ้าเราขืนโหวตท่านก็พักบัตรแล้วออกจากคูหามาหย่อนในหีบมาหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งในหีบเลือกตั้งนะครับพอหย่อนเสร็จถือว่าผ่านกระบวนการการเลือกตั้งนายไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานบอร์ดประกันสังคมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างที่ลงทะเบียนไว้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะโปร่งใสครับก็เป็นมิติใหม่ของการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งบอร์ดที่จะรับการเลือกไปทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับก็ต้องไปเป็นเหมือนตัวแทนนะครับผู้ประกันตนซึ่งเราถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกครั้งนี้นะครับต้องเป็นการเลือกคนที่มีคุณภาพและมีความสามารถนะครับในเรื่องของการเป็นผู้เสนอไอเดียความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสังคมนะครับของไทยให้มีมาตรฐานและก็มีประสิทธิภาพปลัดกระทรวงแรงงานคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างไปทำหน้าที่ผลักดันนโยบายประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมซึ่งบอร์ดประกันสังคมชุดเก่าไม่ได้ลงมติเรื่องสำคัญแล้วรอให้บอร์ดชุดใหม่มาพิจารณาต่อเพื่อความโปร่งใสและให้เกียรติบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งบอร์ดชุดเก่าเนี่ยอย่างวันที่ผมไปประชุมมาเนี่ยเขาบอกบางโครงการที่ทางประกันสังคมเสนอมาก็อยากให้บอร์ดชุดใหม่ได้พิจารณานะครับอยากเห็นความคิดใหม่ๆนะครับหรือแนวคิดสร้างสรรค์ของบอร์ดประกันสังคมที่จะเราเลือก24เนี่ยครับต้องรอผลอีกประมาณ30วันนะครับรอการคัดค้านนะครับ30วันจึงจะได้บอร์ดเข้ามาทำงานอย่างสมบูรณ์นะนอกจากนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ามีการส่ง SMS ไปแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้กว่า 900,000 คนให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:00 น.หลังปิดหีบก็จะเริ่มนับคะแนนรายงานไปที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งที่สำนักงานใหญ่ประกันสังคมคาดว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา2ชั่วโมงหลังจากเริ่มนับคะแนนนะครับ
แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศไทยแต่ทุกวันนี้ก็ยังพบเห็นคนที่สูบได้ตามท้องถนนทั่วไปรวมไปถึงช่องทางการค้าที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับทั้งที่มีกฎหมายควบคุมก็ตามท่ามกลางความเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแต่ว่าล่าสุดพบข้อมูลนะครับว่าเมื่อปี2558คนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 70,000 คนแต่ว่าปี2565เมื่อปีที่แล้วพบว่ามีคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าบุหรี่มวนถึง3เท่าติดตามรายละเอียดกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกบุหรี่นะคะอาจจะเลิกบุหรี่มวนแต่มาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพราะนี่โคตรเต็มมากกว่านะคะบุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกไม่มีนิโคตินนี่ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเทียบเท่า1แท่งเนี่ยเทียบเท่ากับบุหรี่ซิกาเรต22แล้วเรารู้ว่านิโคตินเนี่ยสูบไปทางทางใดเนี่ยมันอาจจะแบบหัวใจวายได้นะคะถ้าประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่มวนจริงหรือไม่กลายเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการบนเวทีเสวนาบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยไม่เงียบล่าเยาวชนของงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่16ที่น่าสนใจคือการเปิดเผยสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากในปี2558จากเดิม 70,000 คนเป็น 700,000 คนในปี2565และพบมากขึ้นในกลุ่มเยาวชนอายุ 13-24 ปีรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบระบุว่าผลจากการศึกษาพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งโรคหลอดลมฝอยอักเสบและโรคปอดอักเสบรุนแรงได้มากกว่าบุหรี่มวนซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากนิโคตินสังเคราะห์และกระบวนการเผาไหม้ที่เต็มไปด้วยสารประกอบโลหะหนักซึ่งยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างรุนแรงกว่าบุหรี่มวนมากถึง3เท่าอีกด้วยที่เขาพูดกันก็คือว่ามันไม่มีควันเขาเลยไปเข้าใจผิดคิดว่าพอไม่มีควันมันก็เลยไม่มีบุหรี่เอฟเฟกต์ของบุหรี่มือสองมือสามแต่จริงๆมันคือไอละเอียดกว่าแล้วก็อันตรายเยอะกว่าเพราะเขาเข้าใจผิดตอนก่อนหน้านี้เนี่ยคนไหนที่สูบบุหรี่มวนนะคะเขาจะไม่สูบในบ้านเขาจะสูบนอกบ้านแล้วก็จะครึ่งจะเข้าบ้านแต่ตอนนี้เขาเข้าใจผิดเพราะนั้นเขาสูบไปเลี้ยงลูกไปสูบไปบุหรี่ไฟฟ้านะคะอยู่ในรถด้วยเหตุที่เข้าใจผิดก็เลยยิ่งอันตรายกันไปใหญ่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีรัตน์ลาบใหญ่ตัวแทนโครงการพัฒนาขยายผลการเฝ้าระวังและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสุขภาพระบุว่าปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาสินค้ามาทำการตลาดหว่านล้อมเช่นการก่อตั้งมูลนิธิรณรงค์ต่อต้านบุหรี่มวนแต่ข้อเท็จจริงแล้วคือการแฝงทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อใช้ข้อมูลมาสนับสนุนด้านดีของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเชื่อที่ผิดไปสู่การออกนโยบายของระดับประเทศสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ผลิตสินค้าเริ่มพุ่งเป้าหมายทางการตลาดไปที่เด็กและเยาวชนอายุ 13-24 ปีซึ่งเห็นได้ชัดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณะจูงใจกลุ่มเป้าหมายเช่นบุหรี่ไฟฟ้าแบบทอยพอตที่แทบไม่ต่างจากของเล่นเด็กตอนนี้แม้บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาจะเป็นสินค้าต้องห้ามที่ผิดกฎหมายในไทยแต่สินค้านี้กลับหาซื้อได้ทั่วไปและขายกันอย่างจงแจ้งตามช่องทางออนไลน์ต่างๆรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีประธานวณิชอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีระบุว่าแม้หลายฝ่ายจะมองว่าภาครัฐสามารถออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมือนกฎหมายควบคุมยาสูบอื่นๆได้แต่ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษมากกว่าประโยชน์จึงควรเรียนรู้จากตัวอย่างในอดีตที่เป็นผลกระทบจากบุหรี่มวนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะซ้ำจากควันบุหรี่อย่างเช่นในทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยภาคสุขภาพทั้งหลายเนี่ยในประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็พยายามที่จะมีนโยบายที่เรียกว่าป้องกันไว้ก่อนนะคะเรื่ององค์การอนามัยโลกก็สนับสนุนแนวคิดนี้ว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันตรายมากอันตรายน้อยเนี่ยมันต้องมีการศึกษาในระยะยาวอีกแต่เราก็ไม่อยากให้เปิดตอนนี้แล้วพอเรามารู้อีก5ปี10ปีข้างหน้าว่าเฮ้ยมันอาจจะอันตรายกว่าบุหรี่มวนและในตอนนั้นเนี่ยคนสูบยิ่งเยอะกว่านี้คนที่อยู่ในแวดวงทั้งธุรกิจทั้งการผลิตอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วถ้าไปห้ามตอนนั้นเนี่ยมันก็จะซ้ำรอยบุหรี่มวนว่าเราจะห้ามไม่ได้
นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการออกกฎหมายยังจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มเช่นตัวอย่างในหลายประเทศที่ต้องกลับมาแก้ปัญหาจากการอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อยากจะให้มองว่าถ้าจะให้ถูกกฎหมายมุมมองที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าประโยชน์มันตกกับใครกันแน่นะครับเพราะว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าคนที่สามารถที่จะนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามีไม่กี่รายนะครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าต้องยอมรับว่าเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับในเรื่องของผลประโยชน์กฎหมายจะถูกต้องได้เนี่ยต้องไปชั่งน้ำหนักว่าระหว่างสุขภาพอนามัยของประชาชนกับสิ่งที่เราจะบอกว่าสิ่งนั้นถูกกฎหมายเนี่ยมันต้องวัดมาด้วยอะไรแลกมาด้วยอะไรอันนี้คือสิ่งที่นักกฎหมายจะมุมมองในลักษณะนี้ครับเวทีสัมมนาสุขภาพครั้งที่16ได้บรรจุเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไว้สำหรับหารือในเวทีการประชุมครั้งต่อไปแล้วขณะที่ในปีนี้มีวาระที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว3วาระคือวาระแรกระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรงวาระการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และวาระการส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อออกเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปธีรุจนิมโลธรรมข่าวสามมิติรายงานความเคลื่อนไหวกรณีนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้เกิน120วันตามระเบียบกรมราชทัณฑ์แล้วครับแต่ว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุว่าตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ก็ยังมีเวลา 5-7 วันหลังครบกำหนดนะครับในการส่งรายงานเรื่องผลการรักษาทีมข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าจากเดิมชั้น14จะมีข้อความระบุว่าเป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงก็ได้เปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยพิเศษครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลตำรวจบนชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาสถานที่รักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่วันนี้มารักษาตัวนอกเรือนจำครบ120วันแล้วนะครับทีมข่าวก็ไปตรวจสอบบริเวณหน้าอาคารโดยเฉพาะบริเวณปีกซ้ายของอาคารชั้น14เพราะว่ามีตำรวจ2นายประจำการดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าห้อง1401ซึ่งเป็นห้องที่นายทักษิณชินวัตรนอนพักรักษาตัวส่วนที่หน้าประตูห้อง1401ก็มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์1นายนั่งประจำการขณะที่ฝั่งปีกขวาจากเดิมเป็นห้องพักฟื้นของผู้ป่วยเช่นเดียวกันกับฝั่งปีกซ้ายปัจจุบันก็เปลี่ยนไปนะครับพบว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจจัดโต๊ะที่นั่งคล้ายประจำการรวมทั้งมีป้ายแจ้งข้อมูลของแต่ละชั้นในอาคารจากเดิมชั้น14ที่มีข้อความระบุว่าเป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงได้เปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยพิเศษขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงกรณีนี้นะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องผลการรักษาอาการป่วยของนายทักษิณซึ่งอาจจะอยู่ในกระบวนการของกรมราชทัณฑ์ที่กำลังทำมาเสนอแต่ตามระเบียบแล้วก็ยังมีกำหนดเวลาในการส่งรายงานภายใน 5-7 วันหลังครบกำหนด120วันด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ออกระเบียบต่างๆถูกเชื่อมโยงว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นพัฒนาการเมื่อมีกฎหมายออกมาก็ต้องดำเนินการไปตามแนวทางของกฎหมายก็มีหลายกระทรวงครับที่สร้างกฎหมายออกมาแต่ไม่ได้เดินต่อและไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศจึงทำให้เสียโอกาสทำให้หน่วยงานนั้นๆก็แค่นั่งรอเซ็นหนังสือไปวันๆซึ่งไม่ใช่การพัฒนาประเทศแต่การพัฒนาจะต้องคิดใช้ประโยชน์จากกฎหมายเพื่อสังคมและประเทศชาตินั่นคือการเมืองที่ดีการออกไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังแต่ละรายเนี่ยถ้าผู้ต้องขังเขาไม่ยอมให้เยี่ยมเยี่ยมไม่ได้หรอกมันเป็นเอกสิทธิ์ที่เขาบอกว่าเขาไม่เปิดเผยก็ต้องไม่เปิดเผยมันเป็นทุกคนนะนักผู้ต้องขังทุกคนน่ะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยแล้วเขาก็จะต้องขึ้นบัญชีไว้ว่าใน10คนนี้มีใครบ้างที่ขอเยี่ยมได้นะเราอยากจะไปเยี่ยมอยากไปตรวจเขาโทรทำไม่ได้ที่ไหนทำไม่ได้เดี๋ยวก็จะเข้าใจอีกว่าใจไม่กว้างเลยปกปิดไม่ให้เขามีกฎกติกาอยู่แล้วอย่างเวลาน้องๆนักศึกษาเนี่ยที่ถูกจองจำเราอยากไปเยี่ยมเขาให้เยี่ยมที่ไหน
ไม่ให้เยี่ยมโดยเขาเองไม่อนุญาตใครไปเยี่ยมไม่ได้นอกจากทนายความหรือญาติที่เขาสนิทสนมอันที่พูดกันก็พูดกันไปในกรรมธิการบ้างอะไรบ้างถ้าดูตามระเบียบอะไรอย่างที่กรรมธิการจะขอขึ้นไปดูก็เขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วไปถามเขาเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรเขาไม่ได้เปิดเผยได้เขาฟ้องใช่ไหมทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะรายใดรายหนึ่งเปิดเผยไปโดยเราอยากจะเปิดเผยไม่ได้มันไม่ใช่สิทธิของแพทย์หรือของใครต่อใครใช่ไหมนายสมศักดิ์ตอบช่วงนี้นะครับเป็นการถามของนักข่าวที่ว่าคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรจะขอเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่ชั้น14ที่โรงพยาบาลนะครับนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็เข้ายื่นหนังสือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ดำเนินการไต่สวนนายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องมีพฤติการหรือการกระทำที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือนักการเมืองและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับนายทักษิณชินวัตรหรือไม่พร้อมกับคำถามว่าไม่ต้องถูกจำคุกจริงไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาหรือไม่และป่วยจริงหรือไม่ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นและยึดทรัพย์เครือข่ายพนันออนไลน์2เว็บไซต์ยึดทรัพย์สินทั้งเงินสดรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆนะครับรวมกว่า150ล้านบาทติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับตำรวจไซเบอร์ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับขบวนการเว็บพนันออนไลน์2เว็บไซต์คือ yufabet.jc.com และ playbeer777.com ซึ่ง2เว็บไซต์นี้มีผู้เกี่ยวข้องกว่า20รายที่เป็นผู้รับผลประโยชน์เจ้าของเว็บไซต์โปรแกรมเมอร์พนักงานผู้ดูแลการเงินและบัญชีม้าจากนั้นกระจายกำลังไปตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดในเขตบางกะปิยึดเงินสดบัญชีธนาคารและทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่ากว่า150ล้านบาท DSI และกรมวิชาการเกษตรนำหมายสารตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดปทุมธานีที่พบว่านำเข้าสารไกลโฟเรตไอโซโพรพิลแอมโมเนียมจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้ผู้ผลิตเคมีพันธุ์เกษตรโดยผิดกฎหมายซึ่งสารไกลโฟเรตเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่3แต่บริษัทเหล่านี้นำเข้าโดยสำแดงเท็จเป็นเคมีพันธุ์ชนิดอื่นถือว่าเป็นความผิดฐานนำเข้าและครอบครองวัตถุอันตรายประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตในการตรวจค้นที่ย่านลำลูกกาเมื่อวานนี้ยังยึดสารไกลโฟเรต721ถังปริมาณกว่า 140,000 ลิตรมูลค่ากว่า17ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงเมื่อวานนี้จำนวน 15,482 รายมูลหนี้กว่า 6,576 ล้านบาทปรากฏเจ้าหนี้ 76,223 รายพื้นที่ลงทะเบียนมากสุด5อันดับแรกคือกรุงเทพนครศรีธรรมราชสงขลานครราชสีมาและขอนแก่นโดยวันนี้ตำรวจและฝ่ายปกครองขอนแก่นค้นบ้านผู้ค้ายาเสพติดรายหนึ่งในอำเภอกระนวนพบทั้งยาเสพติดและบัญชีลูกหนี้นอกระบบ10รายมูลหนี้ราว 150,000 บาทจึงดำเนินคดีและเฉพาะที่อำเภอกระนวนมีมูลหนี้จากการลงทะเบียน 4,200,000 บาทมีผู้เข้าสู่ขั้นตอนไกล่เกลี่ย35รายตกลงกันได้30รายกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในกรุงเทพระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง5มกราคมโดยเช้าพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงได้อีกต่ำสุด17องศาสูงสุด27องศาคาดว่าจะเป็นรอบที่หนาวเย็นที่สุดส่วนวันอาทิตย์จะต่ำสุดที่18องศาโดยอากาศจะเย็นลงต่อเนื่องถึงหลังวันที่26ธันวาคมก็จะอุ่นขึ้นส่วนภาคอีสานและภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องถึงปีใหม่สำหรับภาคใต้คาดว่าจะมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่งในวันพรุ่งนี้ที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เปิดใจนะครับหลังจากได้ชี้แจงคดีหุ้น ITV ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยได้แสดงหลักฐานที่ยืนยันว่า ITV ได้ยุติการประกอบกิจการสื่อและตัวนายพิธาเองก็ได้สละเจตนาการถือหุ้น ITVในฐานะผู้จัดการมรดกและก็ได้ปันทรัพย์ให้น้องสายไปให้น้องชายไปแล้วครับก็พร้อมที่จะรับฟังคำวินิจฉัยในวันที่24มกราคมปีหน้าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็จะไม่หยุดทำงานการเมืองเท่าที่ยังทำประโยชน์ได้คุณทัพปณีเอียศรีชัยรายงานครับ
ผมมั่นใจว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อผมมั่นใจว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะผมมั่นใจว่าผมสละเจตนาในการถือครองไปเมื่อปี61ด้วยเหตุผลดังนี้อันนี้หลักฐานเรื่องของไอทีวีที่ไม่ได้เป็นสื่อถ้าดูตามบรรทัดฐานของการตัดสินของระบบยุติธรรมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเองหรืออาจจะเปรียบเทียบค่าไปอยู่ที่ศาลฎีกาฝ่ายเลือกตั้งหรือศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าการหยุดประกอบกิจการตั้งแต่ปี50การจะดูว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นสื่อหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องดูว่าที่1มีรายได้หรือเปล่าใช่มั้ยครับซึ่งดูได้ในพงด.ที่ไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ดูที่สปช.3 อันที่2ก็จะต้องดูว่ามีคลื่นหรือเปล่าอันที่3ก็คือมีใบอนุญาตไลเซนส์มีเดียหรือเปล่าก็เลยมั่นใจมาโดยตลอดตั้งแต่ปี62 63 64ก็เขียนในปปช.ขาเข้าปี62ว่าถือในฐานะผู้จัดการมรดกตรงนี้อยู่แล้วโอนไม่ได้เพราะ ITV ถูกถอดจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี57ในวงการเงินตลาดหลักทรัพย์ก็จะเขียนว่าปี57เนี่ยขึ้นว่า NC กับ SP NC คือ non compliance คือไม่ได้ส่งงบบัญชีหลายปีติดกันใช่ไหมครับแล้วก็ SP ก็คือ suspension ก็คือถูก delist ออกจากตลาดเพราะฉะนั้นก็เลยโอนโดยทั่วไปไม่ได้คราวนี้พอปี61เนี่ยก็ได้แจ้งกับผู้รับทรัพย์มารดากับน้องชายว่ามีความประสงค์จะเล่นการเมืองก็เลยบอกว่าขอสละเจตนาในการครองหุ้น ITV อันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะโอนให้กับน้องชายก็เป็นผู้จัดการมรดกปันทรัพย์ให้น้องชายนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พอใจการชี้แจงคดีหุ้น ITV ต่อศาลรัฐธรรมนูญวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้แสดงหลักฐานว่าทำไม ITV จึงไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วตั้งแต่ปี2550การไม่มีคลื่นความถี่และไม่มีรายได้แต่มีเพียงดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของศาลในคดีหุ้นสื่ออื่นๆก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความยุติธรรมและการถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกก็มีหลักฐานยืนยันว่าได้สละเจตนาไปตั้งแต่ปี2061และได้ทำการปันทรัพย์ให้น้องชายวันที่24มิถุนายน2062และจำนวนหุ้นเพียง 42,000 หุ้นก็เป็นส่วนน้อยที่ไม่ได้มีอิทธิพลหรือแสวงหาประโยชน์ใดๆได้ก็มีอยู่ 42,000 หุ้นคุณรู้ไหมว่า ITV มีหุ้น outstanding ทั้งหมดเท่าไหร่คำตอบก็คือ 1.2,000 ล้านหุ้นเมื่อเอา 42,000 หารด้วย 1.2,000 ล้านมันก็จะออกมา 0.0035% เพราะฉะนั้นในพรบที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบมจ.ก็ดีหรือแพ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่มีอิทธิพลในสื่อที่ปิดไปแล้วเมื่อสักครู่คือมันไม่มีใครอยากได้มรดกจากหุ้นที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและไม่มีสภาพคล่องหรอกเพราะฉะนั้นก็คือถือไว้ในผู้จัดการมรดกแล้วก็ปันเพราะต้องการจะเล่นการเมืองไงคือน้องชายผมก็บอกไอทีวีก็ไม่มีมูลค่าจะไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วอะไรแล้วแต่ว่ายังไงก็น้องชายก็ต้องลาไปเพราะว่าผมจะต้องเล่นการเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยสละเจตนาไปแล้วตั้งแต่61แล้วก็มีสัญญาปันทรัพย์กันก็คือปี62นายพิธายอมรับว่าทำดีที่สุดแล้วจึงไม่หนักใจกับการวินิจฉัยคดีหุ้น ITV ในวันที่24มกราคม2067หากชนะก็พร้อมกลับไปทำหน้าที่ส.ส.ถ้าแพ้ก็ยังไม่หยุดทำงานการเมืองเท่าที่ยังมีประโยชน์การหยุดเป็นนักการเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ผมแล้วผมก็แพลนมาว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะหยุดขออภัยมีช่างตอนท้ายนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาที่ระบบของเราสามมิติคืนนี้เราลาท่านด้วยความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันในงานทุ่งทานตะวันบานเขาจีนแหลประจำปี2566นะครับของจังหวัดลพบุรีที่นี่เป็นทุ่งทานตะวันแห่งแรกของประเทศนะครับที่ดำเนินการมากว่า30ปีในงานมีกิจกรรมเปิดให้ชมทุ่งทานตะวันด้วยการขี่ม้านั่งรถรางและขับรถ ATVเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึง7มกราคมปีหน้าคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ